ปาล์มชอบมากเพราะว่ากลิ่นดีมากๆอุ้ยน่ารักมากเลยนะคะได้ฟองที่แบบว่าสวยงามถ่ายรูปก็สวยแล้วเด็กๆก็สนุกมากๆเลยนะคะแอ๊ะหรือว่าอันนี้ท่าทางป๊าจะกดสั่งมาให้แม่เลยสวัสดีค่ะปาล์มเองนะคะวันนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษค่ะเป็นคลิปสเปเชียลที่เราเนี่ยจะมาแกะกล่องของพัสดุแล้วก็ของต่างๆนะคะที่ทางแบรนด์เนี่ยส่งมาให้ปาล์มทดลองใช้ปาล์มก็เลยอยากจะมารีวิวให้กับคุณแม่ๆฟังนะคะว่ามีอะไรที่แบบน่าสนใจบ้างเผื่อว่าใครกำลังมองหาของอันไหนก็จะได้แบบว่าหาซื้อได้ถูกใจหรือว่าเข้าไปดูข้อมูลตามแบรนด์ต่างๆได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกล่องพัสดุของเรากันเลยนะคะวันนี้เราจะพยายามพูดนะคะแล้วก็อธิบายแต่ละอย่างที่น่าสนใจนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยนะคะก็จะเรียงไปเรื่อยๆเนาะอันนี้เป็นอะไรเดี๋ยวปาล์มจะเปิดดูข้างในนะคะห่อบับเบิ้ลมาอย่างดีนะคะบางอันต้องขอบอกว่าเราแกะออกจากกล่องไว้บ้างแล้วเนาะเพราะว่ากลัวว่าจะเสียเวลามากเกินไปนะคะคุณแม่จะได้ไม่ต้องรอกันนานเราก็มาแกะกันเลยอันนี้เป็นของเล่นเสริมพัฒนาการค่ะแฟลชการ์ดนะคะนี่ดูนะคะข้างในจะเป็นยังไงนะคะเป็น Animal Flash Card เนาะสำหรับอันนี้นะคะจริงๆเขาน่าจะมีหลากหลายแคตตากรีให้เลือกนะคะแต่ตัวนี้เป็น Animal ค่ะ Flash Card ก็คือเป็นคำต่างๆที่เราสามารถใช้เล่นกับลูกได้ปกติจะเป็นธรรมดาใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยสมมุติอย่างเช่นหนูนะคะเขาจะสามารถเปิดด้านในออกมาเพื่อถามคำถามลูกก็คือเป็นการเสริมพัฒนาการกันเนาะยกตัวอย่างเช่นหนูมีสีอะไรเราก็ถามลูกไปได้ขนาดรูปร่างลักษณะเป็นยังไงมีเสียงร้องไหมอันนี้เขาจะเขียนไว้ด้วยนะคะว่าคำถามเหล่านี้เหมาะสำหรับเด็กอายุเท่าไหร่อย่างเช่น3 ขวบ 3 ขวบหรือจะเป็น4 ขวบ 4 ขวบนะคะถ้า4 ขวบเขาก็จะถามแบบยากขึ้นอีกจะมีหลากหลายเลยเป็นเรื่องของเกี่ยวกับสัตว์อันนี้ใครสนใจก็ลองเข้าไปดูนะคะเท่าที่ทราบนะคะจริงๆปอออกไปเล่นแล้วอันนึงมันจะเป็นเกี่ยวกับกลุ่มของใช้อะไรประมาณนี้แล้วก็มีอย่างอื่นอีกถามทางแบรนด์ได้เลยนะคะโอเคต่อมาค่ะอันนี้เป็นอะไรนะนี่ถุงนี้เลยชานันดานอันนี้คืออะไร Chinese Herb and Superfood อ๋อเป็นแคปซูลเมล็ดแคปซูลเกี่ยวกับการบำรุงเนี่ยแหละเป็นเหมือนวิตามินนะคะเดี๋ยวปอมขออ่านข้อมูลให้ฟังนิดนึงนะตัวนี้ช่วยเรื่องบำรุงน้ำนมเพื่อสุขภาพที่ดีของลูกก็คืออย่างช่วงนี้เราให้นมอยู่เราสามารถทานได้ก็เป็นการบำรุงนมเนาะแล้วก็อีกตัวนึงนะคะที่เขาบอกก็คือตัวนี้เป็นตัวบำรุงผมผิวเล็บช่วงหลังคลอดบางทีแล้วผมร่วงเล็บไม่แข็งแรงอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงนะที่อยากแนะนำยังไงเดี๋ยวไว้ปอมจะลองทานดูว่าเห็นผลหรือเปล่าเนาะไปถามข้อมูลกับทางแบรนด์ได้โดยตรงเลยนะคะอันนี้ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดเป็นถุงนี้กันบ้างดีกว่า Kitty and Mummy Shop นะคะเดี๋ยวลองดูซิว่าอันนี้จะเป็นอะไรเป็นชุดนอนค่ะอันนี้เป็นชุดนอนเนาะน่าจะเป็นชุดนอนของคุณแม่เองนี่แหละแอ๊ะหรือว่าอันนี้ท่าทางป๊าจะกดสั่งมาให้แม่เลยป๊ากับลูกๆเห็นบอกว่าสั่งชุดนอนไว้ให้แม่ก็หลากหลายอันนี้แนะนำแบรนด์นี้ไปกดดูกันเนาะว่ามีแบบอะไรบ้างนะคะต่อไปเป็นชุบอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นแบรนด์ชื่อว่าแม่ลูกโครเซตนะคะเขาบอกว่าเขาติดตามครอบครัวเราแล้วก็เลยอยากจะส่งชุดเนี่ยคู่แม่ลูกมาให้เป็นชุดของปาล์มกับน้องคิดดีขอบคุณมากเลยนะคะยังไงให้แม่ๆดูแบบการเผื่อแม่สนใจเดี๋ยวปาล์มเปิดให้ดูลายน่ารักมากเลยนะคะเป็นดอกไม้ใช่ไหมนี่เป็นเดรสค่ะเป็นเดรสแบบนี้เลยอันนี้ของผู้ใหญ่ส่วนตัวนี้น่าจะเป็นของเด็กของเจ้คิดดีของเราละช่วงนี้บางทีเวลาคิดดีเดินมาเห็นแม่ใส่ชุดอะไรจะชอบบอกว่าคิดดีจะใส่เหมือนแม่ค่ะน่ารักคู่กันพอดีเลยนี่นะคะแม่ลูกโครเซตนี้เลยนะคะกล่องนี้ต่อดีกว่ากล่องใหญ่นิดนึงนะคะเป็นชุดนอนหรือเปล่าอ๋อใช่ค่ะเป็นชุดนอนของเด็กๆนั่นเองนะคะแล้วก็มีเลกกิ้งด้วยนี่เลกกิ้งน่าจะเป็นของเจ้อุ้ยน่ารักมากเลยนะคะจากแบรนด์ Erin Kisto ค่ะเป็นเสื้อผ้าเด็กแล้วก็ชุดนอนอุ้ยมีหลากหลายมากเดี๋ยวจะหยิบให้ดูนะดูสิ
มีเข้าชุดกันเดี๋ยวจะแกะให้ดูบางอันเนาะคือปั๊มจะบอกว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ชุดนอนที่ปั๊มซื้อให้กับน้องคิตตี้ใส่แล้วปั๊มก็ติดใจมากก็เลยมีการแบบสั่งซื้อเพิ่มมาให้กับเฮียทำดีน้องพอดีด้วยนะนี่ค่ะจะเป็นชุดนอนเด็กที่เข้าชุดกันแบบนี้เลยอันนี้ลายรถนะคะนี่น่ารักเนาะเวลาเราเห็นอะไรอย่างเงี้ยพูดตรงๆว่าเราเองเรายังอยากใส่เลยอะเชื่อไหมนี่มีหลากหลายลายมากเลยใครชอบเนี่ยชุดนอนลายน่ารักน่ารักให้กับลูกๆของเราก็สามารถเข้าไปเลือกชมเลือกดูได้เลยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอีกสักลายหนึ่งนะคะอันนี้เป็นลายหมีค่ะตัวยาวด้วยตัวใหญ่ทำดีก็ใส่ได้ถ้าเป็นไซส์นี้ไซส์นี้น่าจะเป็นของน้องทำดีเนาะแล้วก็ชุดนอนแนวหวานๆอะไรต่างๆสำหรับร้านชุดนอนก็ฝากไว้นะคะต่อไปนะมาถึงกันที่อันนี้บ้างดีกว่าอันเนี้ยเป็นแบรนด์เครื่องหอมที่ปามชอบมากเพราะว่ากลิ่นดีมากๆคือจริงๆแล้วอะเวลาที่เราอยู่กับลูกอะสิ่งพวกนี้ช่วยทำให้เราแบบรีแลกซ์คลายเครียดได้เหมือนกันนะคะจะเป็นขวดน้ำแบบนี้เลยที่เป็นแบบกลิ่นไว้เติมในเครื่องหอมอโรมาคือเสียบปลั๊กแล้วก็จะมีควันพุ่งขึ้นมาแล้วมีความที่แบบเป็นไฟสวยๆอะนึกออกป่ะเวลาเราเสียบอะยี่ห้อเนี้ยค่ะชนอโรมาติกนะคะเนี่ยไอก็จะพุ่งมาตรงนี้เราแค่เติมกลิ่นไปเขาบอกว่าเขาแนะนำกลิ่น Rest is More ที่เหมาะกับครอบครัวเหมาะกับกลุ่มแม่และเด็กอย่างเราๆแม่ๆลองใช้ดูปั๊มลองแล้วปั๊มรู้สึกว่ามันทำให้เราแบบรีแลกซ์บางทีเราเลี้ยงลูกเหนื่อยๆแล้วเครียดอย่างเงี้ยมันก็ช่วยผ่อนคลายได้นะคะหรือจะเอาไปไว้ในห้องน้ำเปิดตอนอาบน้ำไปหรือตรงที่แช่อ่างอะไรไปช่วยได้เยอะมากๆจริงๆค่ะนี่แนะนำเลยมีหลายกลิ่นให้เลือกนะปั๊มเลือกมา3กลิ่นแหละของปั๊มมีกลิ่น State Killer แล้วก็กลิ่น Love Attract นะคะอันนี้โอเคต่อไปอ๋ออันนี้เป็นอีกอันนึงที่น้องทำดีได้ลองไปใช้แล้วเป็นแบบว่า Bubble Powder Rosemary ค่ะเขาเรียกว่าเป็น Happy Bubble เหมือนกับว่าเราเอาไปผสมในอ่างเวลาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวทะเลอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นฟองขาวๆเยอะๆเหมือนเวลาที่แบบปั๊มเคยถ่ายอ่ะที่เล่นเป็นแบบว่าบับเบิ้ลหนาๆฟูๆในอ่างเลยนะคะใส่ผงลงไปในน้ำแค่ไม่ต้องเยอะมากนะได้ฟองที่แบบว่าสวยงามถ่ายรูปก็สวยแล้วเด็กๆก็สนุกมากๆเลยนะคะเนี่ยเขาบอกว่าแค่เติมน้ำเล็กน้อยเทผงลงไปก็ฉีดน้ำแรงๆลงไปที่ผงสบู่แค่นี้ก็จะได้ฟองแล้วสนุกมากๆเลยอันนี้ค่ะโอเคถัดมากันที่กล่องนี้ต่อนะคะกล่องนี้นะคะอันนี้เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เราชอบมากแล้วน้องก็ใช้ประจำเป็นแก้วน้ำค่ะก็หลายๆคนอาจจะเคยเห็นนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นขวดน้ำเป็นกระติกน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่พกพาไปโรงเรียนหรือว่าจะเอาไว้ใช้ที่บ้านก็ได้เช่นกันนะคะของแบรนด์ Drink in the Box ค่ะอันนี้นะคะนี่เดี๋ยวจะเปิดให้ดูเลยว่าหน้าเรามันเป็นคอลเลคชันที่มันเป็นลายแบบว่ามิกกี้เมาส์อันนี้ของน้องทำดีเป็นขวดใหญ่ของน้องคิตตี้ก็จะเป็นไซส์เล็กหน่อยนะคะนี่น่ารักเนาะเป็นแบบว่ามิกกี้เมาส์อันนี้สีนี้ด้วยนะสีแดงอันนี้อยากแนะนำมากเลยค่ะเป็นกล่องใส่อาหารเห็นไหมเห็นไหมคะว่าเราสามารถเอากล่องนี้ใส่อาหารออกไปทานนอกบ้านหรือว่าผลไม้ขนมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันนะคะนี่คือดีตรงไหนดีตรงเขาแบ่งช่องไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะนี่อันนี้เป็นสีชมพูน่ารักมากเลยเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมยัมมี่บ็อกใส่อาหารใส่ขนมใส่ผลไม้แยกๆเป็นช่องๆเนาะได้ที่ได้ถือไว้ก็ได้ค่ะมีอีกสีนึงด้วยสีน้ำเงินนี่ของน้องสั่งมาใช่ให้น้องพอดีเนาะพอดีเลย3คนคิตตี้ทำดีแล้วก็พอดีเย้น้องพอดีอายุกำลังจะเข้า6เดือนแล้วนะคะสินค้าของแบรนด์ฮูเล่ค่ะเป็นอาหารเสริมสำหรับเด็กนั่นแหละที่เขาแบบว่ามีหลากหลายรสชาติมาอย่างอันนี้ก็จะเป็นรสข้าวโพดมันเทศไก่บดใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นรสซุปผักรวมบดนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเขาก็ยังมีรสฟักทองข้าวโอ๊ตบดคือมีหลากหลายรสชาติให้เลือกนะรู้สึกว่าเขาจะมีของ6เดือนแล้วก็10เดือนนะแม่ๆลองไปหาดูนี่ปั๊มตุนไว้เรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้นะคะเขาออกผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะเป็นน้ำซุปผักแล้วก็น้ำซุปสาหร่ายปลาโอนะเป็นซุปสำเร็จที่เราสามารถนำไปปรุงได้เลยของเจ๊ค่ะนี่เลย
ลองไปหาดูกันเนาะต่อไปนะคะอีกอันนึงอันนี้เป็น Blue Water ค่ะยี่ห้อ Prince and Princess นะคะปามจะบอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวปามจะต้องลองทำดูก่อนได้ผลยังไงบ้างยังไงเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวขอมารีวิวให้ฟังอีกทีแล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องทำน้ำค่ะ Natural Sterilizing Water Maker ก็คือเครื่องทำน้ำนั่นแหละทิชชู่เปียกของ Tiny Nose นะคะนี่ใช้ประจำใช้ตลอดมีทุกคอลเลกชันคอลเลกชันนี้เป็นคอลเลกชันแมวซึ่งน่ารักมากแล้วก็ชอบมากๆนี่ยังคงมีอยู่เลยในลังนี้นี่เป็นห่อเล็กเนาะแล้วก็จริงๆเขามีไซส์ใหญ่ก็มีเหมือนกันทั้ง2ไซส์นะคะชอบมากๆเลยใครที่แบบว่าเวลาที่จะเช็ดน้ำมูกลูกนะแล้วใช้ทิชชู่เปียกอันนี้จะออกได้ง่ายมากเลยเพราะผ้าเขานุ่มแล้วก็มีความแบบชุ่มชื้นจากน้ำเกลือมากๆเลยนะคะกล่องถัดมานี่เป็นของGeo Pillow ค่ะแบรนด์นี้นะคะเขาเป็นหมอนหลุมค่ะซึ่งมีตั้งแต่เด็กเล็กก็คือแรกเกิดจนถึง6เดือนแล้วเขาก็ยังมีไซส์ของเด็กโตขึ้นมาที่เขาบอกว่า6เดือนขึ้นไปก็สามารถใช้ได้ดูลายสิปองบอนลายน่ารักมากคุณแม่ถ้าใครกำลังมองหาหมอนหลุมอยู่นะคะก็ลองใช้กันดูน้องพอดีใช้แล้วก็โอเคชอบดีนะคะต่อมานะคะอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้ของแบรนด์Bloss นะคะ Bloss Natura ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรสบลูเบอร์รี่นั่นแหละเราสามารถทานเพื่อแบบอาจจะด้วยของการบำรุงผิวอะไรต่างๆเนาะนี่นะคะก็มีหลากหลายเลยมีทั้งราสเบอร์รี่แล้วก็บลูเบอร์รี่ด้วยเห็นเขาบอกกันว่าอร่อยมากๆเลยนะคะแม่เดี๋ยวปามลองชิมให้ดูเลยเป็นแบบเจลลี่อ่ะดูสิเจลลี่แบบนี้เลยเห็นปะอร่อยจริงว่าเหมือนทานขนมเลยอ่ะรสชาติของบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่เน้นๆเลยนะแล้วเขาบอกว่ามีตัวฟิชคอลลาเจนอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะลองไปหาซื้อมาทานดูอร่อยๆนี่อ๋ออันนี้เป็นตัวหมอนของเจลลี่มัมนี่เป็นหมอนแล้วก็มีถาดอาหารคืออันเนี้ยไว้สำหรับติดกับตัวเก้าอี้ที่เป็นเก้าอี้หัดนั่งของเด็กนะคะคือเราเอาหมอนเนี่ยไปใส่กับเก้าอี้ตัวนี้ตรงนี้ได้เลยนี่แล้วอันนี้เป็นถาดอาหารของเขาก็ใครกำลังมองหาเก้าอี้ที่แบบว่าเด็ก 4-5 เดือนขึ้นไปนั่งนะก็แนะนำเลยของแบรนด์ Baby Hill นะคะอันนี้เวิร์กมากๆนี่กล่องนี้นะคะจากแบรนด์ My First Play ค่ะก็คือเป็นดินเหนียวธรรมชาตินะคะนี่ดินเหนียวธรรมชาติอันนี้เลยสามารถออกมาแกะออกมาแล้วก็ให้เด็กๆปั้นเล่นได้เลยนะคะเขาบอกว่าถ้าเวลาที่มันแข็งอ่ะเราสามารถผสมน้ำบีบๆมันก็จะมีความนิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นของเล่นเสริมพัฒนาการของเด็กๆได้ดีทีเดียวเนาะลองไปหากันมาดูนะสุดท้ายแล้วนะคะเป็นเครื่อง UV ค่ะ UV Care ซึ่งตัวนี้นะปั้มได้มาจากร้านเมโลนะคะ Multi Purpose UV Sterilizer นะคะก็ฆ่าเชื้อโรคต่างๆหลายยุคนี้เนาะเราต้องมีติดบ้านเพราะว่าเราสามารถฆ่าเชื้อทุกอย่างได้อย่างอเนกประสงค์เลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นของเล่นลูกของใช้เราโทรศัพท์มือถือหรืออะไรก็ได้อันนี้ใช้ได้ทั้งกลุ่มแบบครอบครัวหรือว่าพี่ๆเพื่อนๆที่ไม่มีครอบครัวปั๊มก็แนะนำนะเพราะว่ามันสามารถอบฆ่าเชื้อได้ทุกสิ่งเพียงแค่เปิดฝาแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็กดอย่างของปาล์มเราจะกดคำว่าออโต้เลยเขาก็จะทำความสะอาดฆ่าเชื้อต่างๆประมาณ40นาทีก็เสร็จเรียบร้อยกลับมาก็ถือว่าของใช้เราจะสะอาดค่ะโอเคค่ะก็ประมาณนี้เนาะเป็นทั้งหมดนะคะที่ปาล์มมาเปิดกล่องเปิดของให้ดูกันหวังว่าบางอันแม่ๆอาจจะกำลังมองหาอยู่ก็จะได้รู้แหล่งที่จะไปซื้อน้ำเป็นการชี้เป้าให้กับแม่ๆละกันถ้าอันไหนดีอันไหนน่าสนใจก็ลองเข้าไปดูกันนะคะบางอย่างเราก็เลือกจากความจำเป็นที่เราต้องใช้จริงๆนะคะเพราะว่าบางทีซื้อมาแล้วอะถ้าเราไม่ได้ใช้มันก็จะไม่เกิดประโยชน์เนาะโอเคยังไงฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะยังไงวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนมีแต่เจ๊มานั่งเป็นเพื่อนแม่บ๊ายบายพี่ๆหน่อยค่ะบ๊ายบายโอเคค่ะยังไงก็ติดตามด้วยนะแล้วถ้าใครชอบก็คอมเมนต์มาได้นะใครมีอะไรแนะนำหรือว่าโปรดักต์ดีๆคอมเมนต์ไว้ข้างใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจุ๊บๆ